ราอยู่ที่จุดชมวิวผาพบรักกันนะคะเราไปดูความงามของผาพบรักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก่อนส่งท้ายปีเก่านะคะก่อนที่จะขึ้นปีใหม่จะพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวในเขตจังหวัดขอนแก่นนะคะขอนแก่นมีท่องเที่ยวหลายที่ให้เราได้เที่ยวชมนะคะจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้เราจะมาเที่ยวที่จุดชมวิวหินช้างสีกันค่ะนะตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวชมเยอะเลยค่ะแล้วก็กางเต็นท์ก็มีค่ะเราไปดูก่อนนะคะว่าเราจะไปที่ดูแผนที่กันว่าเราจะเดินเที่ยวชมที่จุดไหนบ้างตามมาเลยค่ะเที่ยวชมที่จุดไหนได้บ้างนะคะก็มีรายละเอียดตามนี้เลยค่ะนี่นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไปดูที่ผาหมื่นกันค่ะระยะทาง100เมตรตามมาเลยค่ะครับตอนนี้ผมก็ได้เดินมาถึงยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วครับอาคารก็อยู่ตรงนี้ครับจะขึ้นไปยังจุดชมวิวนะครับพัดผ่านมาหายเหนื่อยเลยค่ะจะขึ้นไปดูจุดชมวิวกันนะคะ
ครับผมจะพาขึ้นบันไดนะครับขึ้นไปยังจุดชมวิวชั้นบนนะครับยังขึ้นไปได้อีกครับไปกันค่ะครับผมมองลงไปข้างล่างนะครับก็จะเห็นมองเห็นพื้นผิวน้ำข้างล่างครับคือเป็นเขื่อนอุบลรัตน์นะครับก็จะมีบ้านเรือนนะครับเป็นวิถีชุมชนริมเขื่อนอุบลรัตน์นะครับผมครับจุดนี้ก็อากาศเย็นสบายดีนะครับมีลมเย็นๆพัดผ่านมานะครับวิวเขื่อนวนรัดสวยๆค่ะจะมองเห็นบ้านเรือนริมเขื่อนนะครับวิถีชีวิตชุมชนนะครับที่จุดชมวิวผาเหมินนะคะก็จะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะมีขนมมีของขบเคี้ยวมีไอติมแล้วก็มีกาแฟนะคะให้ไว้บริการนักท่องเที่ยวนะคะผมจะพาขึ้นไปยังจุดชมวิวข้างบนนั้นอีกนะครับก้อนหินนะคะระวังด้วยนะคะผมจะพาขึ้นไปยังจุดชมวิวนะครับเป็นจุดชมวิวคนละที่กันกับที่เราไปเมื่อกี้นะคะจุดชมวิวจุดนี้นะครับคือผาหมื่นครับผมก็จะมีที่ให้นักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อนนะคะสำหรับเดินมาถึงแล้วนะคะนั่งพักไหว้ตามอัธยาศัยค่ะจะเห็นเขื่อนอุบลรัตน์นะคะกว้างใหญ่เป็นเวิ้งน้ำอยู่ข้างหน้านะคะที่มองเห็นก็คือผาหมื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเห็นช้างสีนะคะอันนี้คือแผนที่นะคะก็จะเห็นตรงนี้เป็นอุทยานแห่งชาติภูเวียงนะคะแล้วก็เขื่อนอุบลรัตน์นะคะอุทยานแห่งชาติภูก้าภูพานคำแล้วก็อุทยานแห่งชาติน้ำพองนะคะเรายืนอยู่จุดนี้นะคะตรงนี้ก็ไปต่ออีกนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติครับอ
มีคำแนะนำในการเที่ยวชมจากอุทยานนะคะก็คือเพื่อความปลอดภัยอย่าเข้าใกล้หน้าผาอย่าปีนป่ายก้อนหินหรือหน้าผานะคะเส้นทางที่เราจะไปดูนะคะก็คือผาเกียรติวัฒน์260เมตรนะคะแล้วก็สะพานเชื่อมหินอีก300เมตรนะคะข้างหน้าค่ะThank you.
อีก30เมตรนะคะเราจะไปดูน้ำในโพรงหินกันค่ะรูปร่างจะเป็นยังไงไปดูกันนะคะชมวิวหินช้างสีอุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่ามาเที่ยวชมนะคะสำหรับที่ท่านยังไม่เคยมาก็ขอเชิญชวนนะคะเราจะได้ศึกษาเส้นทางธรรมชาติเห็นภาพวิวทิวทัศน์สวยงามมากมายส่วนพิมพ์ชมพู่ขอขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ